โรงเรียนสารศาสตร์เอกตราก่อตั้งขึ้นจากความคิดริเริ่มและวิสัยทัศน์อันกว้างไกลที่จะพัฒนาระบบการศึกษาของท่านผู้อำนวยการพิสุทธิ์และท่านผู้อำนวยการสุทธิพงษ์ยงกมลตั้งแต่ครั้งยังศึกษาอยู่ Queensland University of Technology ประเทศออสเตรเลียโดยได้รับการสนับสนุนจากท่านประธานพิบูลและท่านรองประธานเพ็ญศรียงกมลด้วยการจัดการศึกษาในระบบ2ภาษาไทยอังกฤษขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยได้รับความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาหลักสูตรบุคลากรและเทคนิคการสอนต่างๆจาก Cambridge Public SchoolBoston ประเทศสหรัฐอเมริกาและ Catholic Education Center Brisbane ประเทศออสเตรเลียไม่เพียงแตกต่างในปณิธานเริ่มก่อตั้งหากแต่ยังมีความแตกต่างของรายละเอียดในการดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลเราตระหนักดีว่าหากจะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพได้นั้นการสนับสนุนให้เด็กๆได้ค้นพบความถนัดที่แท้จริงของตนเองแล้วพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดคือปัจจัยที่สำคัญยิ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา Multiple Intelligences หรือ MI ของศาสตราจารย์ฮาวาร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดอันเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่โรงเรียนได้ยึดปฏิบัติมาตลอดนับ10ปีโรงเรียนสารศาสตร์เอกตราเชื่อมั่นว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเป็นแนวทางแห่งการจัดการศึกษาที่ยั่งยืนเพราะไม่ว่าระบบการศึกษาของไทยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรความสามารถและความถนัดส่วนบุคคลของผู้เรียนยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในแนวทางของตนเองอย่างแท้จริงโรงเรียนสารศาสตร์เอกตราได้ยืนหยัดพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองมาโดยตลอดและยังริเริ่มโครงการใหม่ๆอันเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาบุตรหลานของท่านให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความงอกงามทางสติปัญญาและเติบกล้าเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าในสังคมเพื่อวางรากฐานสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช2558การปูพื้นฐานให้เด็กไทยมีความเข้าใจในภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีย่อมหมายถึงโอกาสของเด็กไทยที่จะมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาของอาเซียนได้โรงเรียนสารศาสตร์เอกตราแม้เป็นโรงเรียนสองภาษาที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนอยู่แล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเร่งพัฒนารูปแบบและหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้
ดังจะเห็นได้จากการที่โรงเรียนสารศาสตร์เอกตราได้พัฒนาหลักสูตร Extra Class ที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนเต็มรูปแบบในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อช่วยให้นักเรียนสร้างทักษะที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษและพัฒนาขีดความสามารถจากระดับเบื้องต้นไปสู่ระดับที่สูงขึ้นนอกจากนี้ยังได้ลงนามความร่วมมือกับ ACT Education Solutions Limited แห่งประเทศออสเตรเลียซึ่งมีความชำนาญการในด้านการสอนและการทดสอบนักเรียนทั่วโลกด้วยประสบการณ์ร่วม50ปีเพื่อจัดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ GSC หรือ Global Assessment Certificate ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยหลักสูตร GSC เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของนักเรียนในการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งได้เริ่มโครงการไปแล้วในปีการศึกษา2552เป็นปีแรกทั้งนี้ผู้สำเร็จหลักสูตร GAC จะได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่มีชื่อเสียงมากกว่า100แห่งทั่วโลกจึงนับได้ว่าโรงเรียนสารศาสตร์เอกตราได้มีการเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกเพื่อรองรับอนาคตบุตรหลานของท่านผู้ปกครองไว้เป็นอย่างดีสมกับที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้บุตรหลานของท่านมาอยู่ในความดูแลของเรา